คุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณแชมป์กับตัวของฟิวเจอร์ก่อนละกันฟิวเจอร์เช้าวันนี้ไหวไหมพอที่จะประคับประคองได้ไหมเพราะว่าเดอะแบกของเราเดลต้าเริ่มเซแล้วนะคะครับก็ผมว่าแรงแบกของ Delta เดลต้าอาจจะเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูกราฟเดลต้านิดนึงก่อนจะเห็นว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกราฟเดลต้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเริ่มเซละนะครับก็คือวันศุกร์เนี่ย มันเปิดโดดขึ้นไปก่อนเปิดเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆดูหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดห้าแต่มันลงมาปิดเนี่ยแถวประมาณร้อยหกสิบลงมาปิดที่ร้อยหกสิบสามจุดห้านะครับมันก็เลยเป็นโมเมนตัมเชิงลบนะครับเราเลยคิดว่าเดลต้าเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการพักตัวนะครับดังนั้นตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเราก็เลยประเมินว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็คงปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะจะเห็นว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะเปิดโดดจากการประกาศตัวเลข g ี p นะครับแต่การเปิดโดดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ผ่านแนวต้าาานออยยู่่ดีนะครรับเเลมงว ฟิวเจอร์เนี่ยคงไม่ใช่จังหวะในการเปิดลองนะครับก็คงอาจจะเน้นเกณฑ์กำไรในฝั่งช็อตมากกว่านะครับแต่เราก็อยากให้ช็อตที่โซนของแนวต้านนะครับสำหรับโซนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆตรง942นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านหลักแหละคุไอหมะอ๋อหลุดนะครับเดี๋ยวผมใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดๆด้วยนะคะโอเคไม่ใช่จังหวะในการเปิดลองแล้วใช่ครับ พราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเปิดเปิดขึ้นมานะครับแต่จะเห็นว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปได้นะครับแนวต้านเนี่ย942นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทสมา2รอบเลยนะครับวันที่13ทีนึงนะครับ14ทีนึงแล้วก็ไม่ผ่านนะครับสัปดาห์นี้เราก็มองว่าถ้าขึ้นมาเทสก็คงไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดมันจะผ่านเนี่ยประกาศตัวเลข GDP ออกมาดีเนี่ยมันควรต้องลากทะลุไปแล้วนะครับแต่เราเห็นว่ามันทะลุไม่ได้ก็เลยให้น้ำหนักเป็นเชิงลงมากกว่า9942เป็นนจุดชดะครับ แต่ลงมานะครับก็ลงมาแถวประมาณ929เนี่ยก็ยังเป็นแนวรับอยู่แหละนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ลงมาที่แนวรับตรงนี้แล้วมันก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าฟิวเจอร์สัปดาห์นี้กรอบการเล่นชัดเจนนะครับ942เป็นแนวต้านแล้ว929คือแนวรับนะครับโดยน้ําหนักเนี่ยอาจจะอยู่ฝั่งช็อตมากกว่าเพราะเรามองว่าเดลต้าเนี่ยมันเริ่มที่จะตึงๆแล้วครับค่ะเช้าวันนี้ปิดแกลบไปหรือยังคะคุณแชมป์อ่าสำหรับในในช่วงเช้านะครับแกลบมัน ถ้าดูในกราฟลาย30นาทีเนี่ยมันตัวฟิวเจอร์เนี่ยอเนี่ยราคาปิดของของตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไฮมันที่ประมาณ9.33.6นะครับแล้วเมื่อกี้ที่ถอยลงมาเนี่ยมันยังประมาณ9.34.4นะครับก็อาจจะยังไม่ถือว่าลงมาปิดถ้าเทียบกับาราคาของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับอ่างั้นอาจจะต้องรออีกนิดนึงถ้าเกิดใครที่อยากจะเปิดช็อตรหรือเปิรงรอรอโนด้านบนนิดนึงครับค่อยช็อตครับ ค่ะแต่ไฮที่มันต่ําลงคุณแชมป์942เทสเราไม่ผ่านจะจริงแต่ว่าพอดูจากกราฟที่คุณแชมป์เปิดให้คุณผู้ชมดูคือไฮต่าลงต่าลงต่าลงพอเซตฟิปเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแอบเห็นเซ็ตอินเด็กซ์ที่คุณแชมป์เปิดให้ดูช่วงแรกไหมเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะคะเทสอยู่เทสอยู่หลายวันอยู่ตรงจุดนี้มันมีในยยะสาคัญอย่างไรคะครับก็สําหรับตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวแนวต้านเนี่ย อัพไซด์ก็ค่อนข้างจะจํากัดแหละนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีความพยายามเนี่ยขึ้นมาเทสตตรงเส้น SMA 20เนี่ยประมาณ1นึ2หเนี่ยหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยวัน2-3วันเนี่ยพยายามเทสแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับเรามองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นเด้ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็มีการทำไฮที่ต่ําลงนะครับจะเห็นว่าไฮเนี่ยต่าลงมาเรื่อยๆนะครับ แต่โชคดีที่มันยังไม่หลุดแนวรับนะครับแนวรับหลักของเส้นเด็กคือ1 4 3 8แต่ผมว่าถ้าหลุดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะ1438ถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันจะเกิดแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า head and shoulder นะครับตรงนั้นคี์สำคัญของเส้นเด็กคือ1 4 3 8ต้องห้ามหลุดนะครับถ้ายังไม่หลุดโอเคยังเป็นไซด์เวย์ได้อยู่แต่ถ้าเกิดหลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาต่อครับค่ะภาพของเส้นเด็กเราเห็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มชัดเจนแต่ว่าตัวของ s ซฟฟิ ยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเซฟฟิฟตี้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าตัวของเซฟฟิฟตี้เนี่ยมันถ,ถ้าดูในภาพรายวันเนี่ยแนวรับใหญ่ของมันเนี่ยมันก็คือเซฟฟิฟตี้ถ้าเกิดมันลงเนี่ยผมให้ดูในกราฟที่ยังไม่ได้ตีอะไรมากจะได้เห็นนะครับในตัวของเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์เราจะเห็นว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าโอเคถอยลงมามันมีแนวนี้รองรับอยู่นะครับหรือถอยลงมาใหม่เนี่ยมันก็มีแบบมีค่อยๆจะมีแนวแบบ ลองรับอยู่เรื่อยนะครับมันไม่ได้เชิงลบขนาดเซดิ้นเด็กที่มันเกิดเฮดแอนด์โชเดอร์ครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ถามย้ำๆยๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเราดูปัจจัยแวดล้อมแล้วต่อด,ด้วยสัญญาณทางเทคนิคเราอาจจะต้องมีจุดจุดเฝ้าระวังจุดเฝ้าระวงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไดเวอร์จงไดเวอร์เจนอะไรก็เห็นชัดขึ้นสําหรับตัวของเซฟฟิด้วยนะคะอะ่มาต่อกันที่ทองคำของฉันลงมาถึงขนาดนี้แล้วพอจะเห็นการจบการพักฐานได้ไหมคะ อ่าครับผมว่าสัปดาห์นี้นะครับถ้าจะเน้นเก็่กาไรเนี่ยอาจจะให้น้องทุนเนี่ยหนีไปที่ทองคําก่อนล้วกันนะครับคือเซตเราต้องลุ้นว่าแบบหลุดแนวรับหรือเปล่าแต่ทองคำเนี่ยโดยรวมเราคิดว่ามันน่าจะรีบาวขึ้นมาได้นะเพราะทองคำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่โดนขายลงมาแบบรุนแรงมากนะครับสําหรับการลงของราคาทองคำเนี่ยนะครับมันก็ลงมาจาก2อย่างเลยนะครับคือโดนทั้งดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ปรับตัวขึ้นนะครับโดนทั้งบอลยูนะครับ ที่ปรับตัวขึ้นนะครับแต่เรามองว่าดอลลร์เนี่ยมันก็ชนแนวต้านไปละที่ประมาณ107นะครับหรือบอลยูเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นแบบไม่ได้แรงและ้นะครับจะเห็นว่าแถวประมาณ4.44เนี่ยก็เริ่มแบบติดติดละเราเลยมองว่าทองคําเนี่ยที่โดนกดจากดอลลร์แล้วก็บอลยูเนี่ยเอฟเฟกของทั้งดอลลร์และบอลยูเนี่ยน่าจะไม่ได้กดทองคําให้ลงไปลึกมากกว่านี้ได้ละนะครับผมเลยคิดว่าทองคำเนี่ยน้ำหนัก เป็นการปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่า,าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับดังน,นั้นทองคำเนี่ยก็สามารถเก่งกําไรในฝั่งก,การเปิดซื้อได้ครับค่ะพอที่จะได้หายใจใหายคอในฝั่งซื้อบ้าง g O Z ราคารับที่เท่าไหร่ดีอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านกันในตัวของ g O Z นะครับอ่าให้ดูในกราฟลาย60นาทีแล้วกันนะครับให้จะได้เห็นภาพที่มันเป็นดีเทลแบบละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอกราฟแป๊บหนึ่งนะครับ กาบผมค้างไปเจออซล่าสุดอยู่ที่สองพันหกนี่นะคะอ่าปั๊บนี่นะพอดีเหมือนโปรแกรมมันค้างไปเลยอยู่ที่สองพันหกร้อยหกผมขอเปลี่ยนโปรแกรมมาเทรดดิ้งบิลก็ได้ครับค่ะ ่ะโอเคนะครับเนี่ยเป็นตัวของ g o e s นะครับ2,606นะครับก็เห็นว่าเช้าเนี้ยอาจจะมีจังหวะที่เปิดกระโดดขึ้นมานะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปไล่มากก็ได้นะครับผมว่าประมาณ2600หรเนี่ยหรือประมาณ2องเนี่ยนะครับที่เป็นแนว Breakout ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเลขกลมๆก็จำา2 6 0 0ก็ได้นะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านนะครับเราก็จะประเมินมาแถวประมาณ2,600 40นะครับนี่ก็จะเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับในตัวของ GO Z24 ครับค่ะตัวของยูเอสดล่ะคะครับสำหรับตัวของ US ดอลลาร์นะครับยูดูเอสดอลลาร์เนี่ยเรามาดูตัวที่เป็นสปอตละกันนะครับในตัวของสปอตเนี่ยก็เห็นว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยแต่ตัวของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็ขึ้นมาค่อน นันเยอะนะครับก็คืออ่อนค่ามาเร็วมากเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยดอลลาร์เด็กไปเมื่อกี้ว่าดอลลาร์เด็กเนี่ยมันชนแนวต้านละเราก็เลยคิดว่าตัวของค่าเงินบาทเนี่ยก็ชนแนวต้านเหมือนกันนะครับ35บาทก็เป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับแล้วก็ตัวของอ s i ีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็แตะในเขตของ o v e r b o u g h t เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยมองว่าโซน35เนี่ยเป็นโซนในการเล่นฝันช็อตมากกว่าสำหรับตัวของค่าเงินบาทครับค่ะ ันนี้เป็นดูภาพรวมของตัวของฟิวเจอร์คุณแชมป์กลับมาที่ตัวซีรีส์ Z อีกเซนนึ่งเมื่อตอนที่เราคุยกันหรือว่าตั้งแต่เปิดตลาดมาเราเห็นเดลต้าลงไปแกว่งตัวติดลบล่าสุดมีแรงฮึดกลับมาอีกแล้วถ้าผ่าน942เช้าอันนี้ได้จะมีนัยยะไหมคะสำหรับตัวของซีรีส์แซดสำหรับตัวของซีรีส์แนะครับผมว่าถ้าเกิดผ่านตัวของ942ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะไม่น่าจะแรงอะไรนะครับเพราะว่า ตัว942สมมติเวลามันผ่านขึ้นไปเนี่ยนะครับ942มันคือประมาณช่วงนี้นะครับถ้าผ่านขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังมีแนวต้านแถวมณโซน950อยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าฟิวเจอร์เนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยก็คงไม่ได้จะขึ้นแรงอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยอย่างตัวงเดลตานะครับผมว่าถึงมันขึ้นเนี่ยก็คงไม่ได้แบบเร่งให้มันแบบขึ้นมาแรงอะไรได้เท่าไหร่ละนะครับ<ม>แล้วถ้าเกิดเราไปดูตัวใหญ่อื่นประกอบไปเนี่ยพวกตัวของอินทัชตัวงกาฟอะไรเงี้ย เราจะเริ่มเห็นแรงขายแบบไม้ใหญ่ๆเริ่มเข้ามาแล้วเหมือนกันนะผมไปคิดว่าตัวที่ลากดัชนีขึ้นมาเนี่ยเอฟเฟกของมันเนี่ยจะเริ่มน้อยลงนะครับเราก็เลยไม่ได้บูลลิชกับตัวของซีรีส์แมากครับค่ะยังไงก็แ,แต่เช้าวันนี้ยังคงให้น้ําหนักฝั่งช็อตนะคะใช่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ